สวัสดีครับยินดีรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทคณิกวันนี้นะครับจะมาเทสตู้ซับวูเวอร์นะครับเป็นตู้ยามาฮ่านะครับเก่าเก็บนะครับสภาพนะครับเก็บไว้นานนะครับโดนน้ำนะครับไม้พองหมดเลยนะครับไม้ผุนะครับอันนี้จะเป็นตู้ที่ตีขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็หุ้มหนังเสร็จเรียบร้อยนะครับของเดิมจะเป็นระบบ 5.1 channel นะครับเป็นชุดโฮมเธียเตอร์นะครับแล้วก็มีหม้อแปลงลูกใหญ่อยู่ด้านในนะครับหนักมากเลยนะครับชุดหม้อแปลงนะครับกับตัวซิงค์ระบายความร้อนด้านหลังนะครับชุดนี้นะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแอมจิ๋วแทนนะครับเป็นแอมจิ๋ว 2.1 ชาแนลนะครับประมาณ10กว่าโลได้เลยนะครับหนักอึ้งเลยนะครับแอมตัวใหม่นะครับที่ใส่เข้าไปนะครับเป็นแอมZK นะครับ TB21 นะครับเป็นแอมบลูทูธ 5.0 นะครับขับกลางที่50วัตต์นะครับคูณ2นะครับแล้วก็บวก100วัตต์นะครับเป็นซับวูเวอร์นะครับซับวูเวอร์นะครับจะเป็นซับวูเวอร์แยกซับอิสระนะครับสามารถปรับความถี่นะครับกับเร่งวอลลุ่มได้นะครับแล้วก็มีปรับเบสนะครับเสียงกลางนะครับปรับเบสปรับเสียงแหลมได้นะครับแล้วก็วอลลุ่มจะเป็นแบบวอลลุ่มมัตเตอร์ออนออฟนะครับเปิดปิดผ่านวอลลุ่มตัวนี้นะครับด้านหลังครับหัวเสียบนะครับแบบลูกโม่นะครับเป็น2ชาแนลนะครับซ้ายขวานะครับเสียบที่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ AUX in นะครับเวลาต่อสายสัญญาณเข้านะครับถ้าเราจะไม่ใช้บลูทูธนะครับสามารถเสียบได้ที่ช่องนี้นะครับที่ด้านบนตัวแอมป์นะครับเราก็จะติดพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับลมจะถูกเป่าออกทางด้านข้างตรงนี้นะครับระบายความร้อนผ่านซิงค์ด้านในตรงนี้นะครับเป่าลงตรงซิงค์เลยนะครับแล้วก็เป่าออกเลยนะครับดอกซับวูเวอร์ของเดิมนะครับ6นิ้วนะครับดอกยามาฮ่านะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบเสียงกันดูนะครับตอนนี้ได้ทำการต่อสายทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวสวิตชิ่งดูนะครับจ่ายไฟเข้าไปนะครับตัวนี้ใช้ไฟ24โวลต์ครับเป็นสวิตชิ่ง10แอมป์นะครับเปิดนะครับพัดลมทำงานนะครับตรงนี้จะมีลมออกมานะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงกับตู้ออินวันนะครับเป็นตู้เสียงกลางนะครับที่เคยตีตู้ไปนะครับตู้ซับที่ใช้นะครับจะเป็นตู้ซับ6นิ้วนะครับของยามาฮ่านะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับ